อสปอร์ตสวัสดีครับวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีพบกับอาร์เซนอลบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาสแตมฟอร์ดบริดจ์เวลา 19:00 นตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดพอสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นผลพักสิงห์บูหลุดออกจากตำแหน่งท็อปโฟร์แล้วนะครับเนื่องจากผลงานของทีมในช่วงหลังฝืดพอสมควรเกมล่าสุดที่เล่นในลีกยิ่งแล้วไปใหญ่เลยนะครับบุกไปพ่ายไบรตันมาแบบเละเทะ1-4ยังดีที่สามารถคืนฟอร์มเก่งได้เปิดลังทุบเอาชนะดินาโมซาเกบ2-1ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาความพร้อมในการทำศึกนัดนี้นะครับทีมเจอปัญหาเพียบตัวหลักอย่างลิสเจมส์เวสลีย์โฟฟานาเอ็นโกโลกองเต้เกปาอาลิซาบาลากาต่างเจ็บกันหมดเลยนะครับล่าสุดมาเป็นเบนชิเวลแบ็กซ้ายตัวเก่งอีกคนนะครับอาการเดี้ยงเมื่อแมตช์กลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคาดว่าเกแฮมพอตเตอร์กุนซือของทีมจะจัดทัพด้วยการส่งคายฮาวัตส์ลาฮิมสเตอร์ลิงและเมสันเมาส์เป็น3-3ในแนวรุกส่วนแผงกลางนะครับจะใช้งานจอร์จิโญ่กับมาริโอโควาซิชเป็นตัวคุมเกมขณะที่แนวรับนะครับใช้ตัวเก่าอย่างเดียโก้ซินวาและคาริดูคูลิบาลีลงประจำการนะครับถ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลยังเดินหน้าทำผลงานได้อย่างร้อนแรงนะครับทั้งบอลลีกและบอลถ้วยยุโรปเกมล่าสุดที่ลงเตะในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับเปิดลังถล่มฟอร์เรสต์ไปอย่างขาด105-0ส่วนเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลงเตะยูโรปาลีกก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะ FC ซูริก1-0คว้าแชมป์กลุ่มแบบสบายๆนะครับสภาพทีมก่อนลงฟาดแข้งในแมตช์นี้นะครับจะยังหมดสิทธิ์ใช้งานเอมิลสมิธโลที่ยังบาดเจ็บยาวส่วนในลายของทาเคฮิโร่โทมิยาสุแนวรับญี่ปุ่นและแมตต์เทอร์เนอร์นายทวารสำรองนะครับที่มีอาการเจ็บเล็กน้อยน่าจะได้พักแข้งในเกมนี้ด้านคนหลักๆนะครับยังอยู่กันครบเกมนี้มิเกลอาร์เตต้านายใหญ่ชาวสเปนจะวางหมากด้วยการให้กาเบรียลเซซุสเป็นกองหน้าตัวเป้าและขนาบข้างด้วยกาเบรียลมาร์ติโนลีและบุกโยซาก้าในส่วนของแดนกลางนะครับจะใช้งานมาร์ตินโอเดกัดกับกานิซาก้าคอยทำเกมขณะที่แนวรับยังใช้งานวิลเลียมซาลิบาและกาเบรียลมาร์กานเยสยืนเซนเตอร์นะครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์คู่นี้นะครับเดือดแน่นอนเจ้าถิ่นแพ้มาในเกมลีกล่าสุดเกมนี้ได้กลับมาเล่นในรังของตัวเองยังไงก็ต้องคว้าชัยเพื่อแก้ตัวให้ได้นะครับและขึ้นไปเกาะกลุ่มหัวตารางส่วนทางด้านทีมเยือนกำลังเล่นด้วยความมั่นใจบุกมาเล่นเกมนี้ต้องการ3แต้มเพื่อ นำจ่าฝูงต่อไปนะครับหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วสูสีกันอย่างมากเลยนะครับเชลซีได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านของตัวเองมีเสียงเชียร์หนุนหลังแต่ถ้าว่ามาเจอกับอาร์เซนอลในชั่วโมงนี้นะครับต้องบอกเลยว่างานหนักแน่นอนเนื่องจากทีมเยือนฟอร์มกำลังร้อนแรงน่าจะฟัดกันแบบเร้าใจตลอดทั้งเกมนะครับเชื่อว่าทั้ง2ทีมนี้จะเปิดฉากลุยเข้าใส่กันแบบไม่ยั้งแน่นอนนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะเฉียบคมมากกว่ากันซึ่งดูแล้วสิงห์บูที่มีปัญหาในเกมรับนะครับเสียประตูแทบทุกนัดมาเจอกับแนวรุกอันรวดเร็วของปืนใหญ่เชื่อว่านะครับน่าจะเอาไม่อยู่ตลอดทั้งเกมและเกมนี้เชื่อว่าทีมเยือนมีสิทธิ์บุกมาควัก3แต้มกลับออกไปได้เลยนะครับและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือเชลซีเปิดบ้านพ่ายให้กับอาร์เซนอล1-2ฟันธงครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้อย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ